วัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็มีตากล้องนะครับมาด้วยนะครับแต่ตากล้องเนี่ยเขากำลังเขาเรียกว่าดังและแยกวงนะครับวันนี้ชวนมาด้วยนะครับเพื่อมาแนะนำมาคุยกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมไปเห็นอีกช่องนึงนะครับแล้วมีหน้าตาคุ้นๆเหมือนตากล้องช่องเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็ไม่ต้องไปตื่นตกใจนะครับวันนี้เองเนี่ยตากล้องเขาก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเขาอยากจะเป็นเกษตรกรหญิงนะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ทำสวนแบบบึกบึนนะครับเขาจะไปทำแล้วเขาจะไปเล่าอะไรให้เราฟังบ้างในช่องนั้นนะครับหลังจากที่เขาได้มีการเรียนรู้จากในสวนของเราไปแล้วนะครับเขามีเทคนิคหรือว่ามีประสบการณ์อะไรเนี่ยที่เขาอยากจะมาแชร์เดี๋ยวไงเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นะครับว่าที่ไปที่มาของช่องผู้หญิงทำสวนนะครับมาจากไหนนะครับเดี๋ยวลองเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆช่องเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนเขาได้ฟังบ้างนะครับว่าช่องผู้หญิงทำสวนมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับอ่ะตากล้องลองเล่าให้ฟังนะครับค่ะก่อนอื่นก็ขอเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะคือทางแอนนะคะก็ได้มีการมาช่วยงานกันในสวนแล้วเราก็ได้มีการทำหลายๆอย่างอย่างเช่นการทาบกิ่งมะม่วงการตอนกิ่งฝรั่งเราก็มีวิธีการมีเทคนิคต่างๆที่เรามาช่วยกันทำด้วยกันเราก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ตรงเนี้ยมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบกันว่าผู้หญิงสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเกี่ยวกับสวนผู้หญิงสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างเราก็มีวิธีการหลายๆอย่างที่ทางคุณนกเขาทำแล้วทางแอนก็นำมาทำเองแล้วมันก็ประสบผลสำเร็จก็เลยอยากจะเอามาแชร์ในช่องผู้หญิงทำสวนว่าเทคนิคนี้นะผู้หญิงก็สามารถทำได้ในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักในเรื่องของการทำจุลินทรีย์ค่ะในเรื่องของการปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิ่งทำยังไงให้ต้นไม้ออกดอกแตกผลได้ดีนะคะเราก็อยากจะนำมาแชร์ในช่องผู้หญิงทำสวนก็ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะว่าผู้หญิงทำสวนสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็จะมีคลิปวิดีโอดีๆมาฝากกันเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้เป็นฝีมือของแอนทำเองนะคะตุ้มเดี๋ยวหลุดนะครับนี่เป็นฝีมือที่เขาอวดอวดนักอวดหนานะครับว่าเขียนชื่อไว้ด้วยว่าอะไรตัวเองทำนะครับว่าใช่ว่าที่เขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จนี้ก็จะเป็นฝีมือของคุณแอนนะครับตากล้องก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็เสียบยอดนะครับตามที่ผมสอนนะครับแล้วก็เขาก็มาทำนะก็จะเห็นว่าอันนี้เขามาเปลี่ยนถุงแล้วก็อันนี้คือประสบความสำเร็จนะครับที่เอามาอวดพอดีเห็นอยู่ข้างๆเลยเดินแล้วมาโชว์นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ได้เห็นว่าความตั้งใจหรือว่าที่มาที่ไปของช่องผู้หญิงทำสวนเนี่ยเขาอยากจะทำเพราะอะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงวันนี้ก็มาขอเปิดตัวนะครับเผื่อใครจะไปติดตามแบบว่าแนวทางที่ผู้หญิงทำบ้างแบบเห็นแบบหน้าอย่างนี้ขาวๆโอ้ยเคยออกแดดบ้างไหมนี่นะครับใช้ไปขุดดินเลยครับช่วงนี้สบายแล้วมีรถขุดดินนะครับใช้เต็มที่ผมใช้เต็มที่เลยช่วงนี้เอาไปให้ขุดดินเต็มที่เพราะว่างานง่ายขึ้นครับผู้หญิงก็ทำได้ก็ใช้เลยนะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นคนเอาต้นไม้ใส่หลุมนะครับแล้วก็ให้คุณแอนคนขุดดินดีไหมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ที่อยากจะมาบอกกล่าวกันนะครับก็ยังไงช่องผู้หญิงทำสวนมีอะไรฝากไหมครับก็ขอทุกท่านฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผู้หญิงทำสวนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคดีๆที่ผู้หญิงสามารถทำได้มาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวปิดรายการเลยแล้วกันนะคะคุณโน้ตให้แอนปิดเลยใช่ไหมคะครับปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดเองก็ได้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับช่องน้องใหม่ก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับเพราะว่าช่องน้องใหม่เองเขามีรางวัลจะแจกนะครับวันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่ารางวัลที่แจกก็คือมะละกอที่ใครเคยเห็นโพสต์นะครับอันนั้นของคุณแอนเขาจะมีกติกาสำหรับสมาชิกที่ไป follow เขาอยู่นะครับแล้วก็เขาจะเอาไปโพสต์แล้วเอาไปบอกนะครับฝากไปติดตามกันว่าการแจกฟรีนะครับเมล็ดพันธุ์จะมีอะไรบ้างนะคุณแอนมีมะละกอนะครับมะละกอสีแดงนะครับเนื้อสีแดงนะครับแล้วก็มะละกอเนื้อสีเหลืองจริงๆเราตั้งว่ามันชื่ออะไรนะเพชรน้ำผึ้งนะครับมันอร่อยเขาเคยชิมแล้วมีต้นเดียวในสวนแล้วก็เก็บเม็ดไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็เนื้อสีแดงแล้วก็มีกระเจี๊ยบอะไรนะกระเจี๊ยบเขียวเกษตรนะครับ
ถ้าใครเคยเห็นผมโพสต์นะครับฝักมันยาวประมาณศอกศอกยาวแล้วดกมากเป็นฝักกลมนะครับกระเจี๊ยบเขียวเกษตรแล้วก็เมล็ดตัวของอะไรนะอินทผลัมเล็กเด็กหนัวนะครับทั้งหมด4อย่างนี้จะแจกฟรีให้สำหรับสมาชิกที่ไปติดตามช่องผู้หญิงทำสวนเขาอยู่นะครับเขาฝากมาบอกก็เลยโฆษณาให้เขาหน่อยนะครับแล้วจะมีกติกายังไงนะครับไปติดตามที่ช่องผู้หญิงทำสวนแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ฟรีนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับเพียงแค่ต้องพิมพ์ที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรส่งมาหลังจากที่เราโพสต์กติกาไปแล้วนะครับก็จะมีกติกาติดตามกันไว้ได้เลยจากช่องผู้หญิงทำสวนนะครับนะครับเจ้าของห้องก็ยังไงคอยดูว่าเจ้าของช่องเนี่ยเขาจะมีกติกายังไงก็ไปติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณแทนช่องผู้หญิงทำสวนด้วยนะครับที่เริ่ม เห็นความเติบโตของช่องเขานะครับก็รวมทั้งก็คือตากล้องเนี่ยอยากจะเป็นแบบเรียกอะไรฝึกพูดด้วยเนาะเพราะว่าฝึกพูดจริงๆการที่เรามาฝึกพูดเป็นพิธีกรเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งงานในสวนของเราเนาะงาน YouTube นะครับแล้วก็เขาเป็นเองเป็น HR ด้วยก็เอาไปใช้กับงานประจำเขาได้ด้วยก็คือเป็นอะไรฝึกอบรมเนาะตอนนี้มีหน้าที่ใหม่คือฝึกอบรมก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่แบบกล้าพูดกล้าทำมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าจากการที่พอมาเริ่มเป็นพิธีกรผ่านตัวของช่องทาง YouTube ก็ทำให้เราคุยเก่งถึงขั้นคุยไม่หยุดนะครับพนักงานถามว่าช่วงนี้คุณแอนเป็นอะไรคุยไปแบบยาวปกติไม่เคยเห็นอย่างนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับคนใกล้ตัวเราเราก็ฝึกด้วยนะครับอ่ะผู้หญิงทำสวนกล่าวขอบคุณไปเลยครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กำลังจะติดตามนะคะช่องผู้หญิงทำสวนวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะคะเพื่อที่จะดูกติกาว่าทางเราจะมีกติกาอะไรแล้วเราจะแจกอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับ